ก็มาที่ร้าน Goose and Gander กันนะคะก็วันนี้เราสั่งอาหารมาทั้งหมด3อย่างอย่างแรกก็คือเนื้อริบอายอย่างที่2ก็คือแซลมอนแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็นสลัดซีซ่าสลัดครึ่งพอร์ชั่นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเนาะเนื้อแซลมอนจะยังฉ่ำๆอยู่เลยอ่ะอันนี้แซลมอนสั่งเป็นแบบมีเดียมนะคะจิ้มซอสก่อนนิดนึงซอสมีกลิ่นของความเป็นผักประมาณนี้ด้วยโอเคแล้วไม่น่าจะได้คะแนนเยอะรอบนี้แต่แซลมอนคุณดีก็คือแบบข้างนอกอ่ะกรอบกรึบๆเลยแบบแฉบๆแล้วก็ข้างในอ่ะมีความนุ่มแล้วก็แบบยังมีความแบบเค็มๆแล้วก็รสชาติคือแบบดีเลยร้านที่สองเนาะอันนี้เป็นเนื้อริบอายแต่ว่ามันมันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอชิ้นที่ไม่มันดีกว่าดูชิ้นนี้น่าจะดีอันนี้สั่งมาแบบมีเดียมแรร์นะคะริบอายก็จะมีมันที่แบบข้างใดข้างหนึ่งเนาะเนื้อกลิ่นดีมากอ่ะ dry aged แล้วก็แบบตรงที่แบบขอบๆเนี้ยคือเหมือนแบบว่าทำมาแบบเกรียมอ่ะใช้ได้เลยคือแบบมันทำให้แบบกลิ่นของเนื้อออกมาแบบเต็มที่มากเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเหมือนมันผสมทัฟเฟิลด้วยเนาะในเมนูที่เขาเขียนนะคะมีความจริงเท่าไหร่ได้ถึงทัฟเฟิลไหมเหรอมีความทัฟเฟิลนิดนึงคือน้อยมากน้อยมากเลยต่อมาก็ซีซ่าสลัดเนาะแรงจริงว่ะพอกินแรงจริงแต่ว่าซอสอะดีคือมีความแบบเค็มๆมันๆอะไรเงี้ยถ้าไม่นับกินผักคือซอสดีมากแล้วเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะคะเมนูของหวานอันนี้คือช็อกโกแลตแฟนเรามาชิมกันเลยนะคะเอาแบบว่าทีละเลเยอร์ไหมเอาข้างบนก่อนเนาะอันนี้เป็นครีมที่แบบมีรสชาติหวานอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นนมชั้นต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นคาราเมลแล้วก็น่าจะเป็นพุดดิ้งมาค่ะอันนี้ก็หวานธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรสู้ชั้นแรกไม่ได้อันนี้ชั้นที่3แหละเป็นช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตเข้มอยู่เป็นเนื้อเค้กแบบสปอนจ์แล้วก็มีรสชาติช็อกโกแลตเข้มๆเดี๋ยวชิมน้ำด้วยน้ำแบบเหมือนมีความแบบกาแฟนิดๆเพราะคือถ้าเราช็อกโกแลตอะจิ้มลงไปกับน้ำข้างล่างคือแบบดีแล้วก็จริงๆแต่ถ้ากินที่อร่อยสุดน่าจะกิน3ชั้นเลยค่ะ